สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอ็มกับช่อง PM Ford นะครับผมรถที่อยู่ด้านหลังแล้วคันนี้คือเจ้า Ford Next Gen Ranger XLT นะครับเป็นรถที่นำมาแต่งชุดสีดำแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชุดที่โหดหล่อเข้มดุดันมากๆเลยนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะรับชมกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford กันก่อนนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามมารับชมกันได้เลยครับชุดแต่งของคันนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวอักษร FORD นะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่เลยนะนี่นะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรสีดำด้านนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างก็จะสีดำด้านเช่นกันนะครับรวมครึ่งขนาดใหญ่สีดำด้านนะครับขอบด้านข้างตัวนี้ก็สีดำด้านเหมือนกันลักษณะนี้จะคล้ายๆกับของ Raptor นะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะครับจะมีไฟ LED นะครับ3จุดนะครับในส่วนของไฟหน้าของ XLT เนี่ยเขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบตัว C มาแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับตัวนี้เราก็เสริมเข้าไปเป็นในส่วนของข้อไฟหน้านะครับข้อไฟหน้าจะมีคำว่า Ranger ด้านบนสีดำตัวนี้นะครับต่อมาด้านล่างตัวนี้นะครับคือจุดที่เด่นที่สุดของรถคันนี้นะรอเนี่ยดูจากตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุด Y นะครับมีโลโก้ Y อยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะมีเขียนคำว่า Y อยู่นะครับตัวนี้เป็นชุด Y ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทำสีตัวนี้เป็นสีดำด้วยนะครับนี่ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเว้านะครับในส่วนของไฟตันหมอกมาให้นะครับไฟตันหมอก LED ตัวนี้นะครับของ XLT นะครับแล้วก็มาครอบตรงนี้นะครับยาวมาตัวนี้ก็จะเว้านะครับลูกเล่นตัวนี้ดีไซน์สวยมากนะครับถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีคิวล้อนะครับที่ต่อมากับชุดหน้าตัวนี้แยกส่วนแต่ว่าดีไซน์เขาดูต่อกันสวยมากนะครับตัวนี้จะว้าวตรงนี้ด้วยนะครับจะคล้ายๆกับของ Raptor นะนี่นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คำว่า Y ตรงนี้นะครับยาวมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับจุดเด่นอีกจุดนึงนะครับของรถคันนี้คือล้อนะครับล้อแม็กของคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับนี่ว้าวลึกๆแบบนี้นะครับ ET-44 นะครับผมนี่ตัวแม็กเขาเนี่ยลายโหดมากนะครับตัวยางของเขาก็โหดเช่นกันเป็นยาง MT นะครับของ Aston นะครับผม Aston Mustpie MT นะครับสเปคยาง 33 x 12.5 R20 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่จริงๆดูโอ้ยังใหญ่อะภายในตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนชุดช่วงล่างใหม่นะครับเป็นปีกนกนะครับของโย่งนะครับสีแดงๆแบบนี้การเหล็กใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการยก2นิ้วนะครับผมจัดทรงหน้าหลังนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมมาดูกันที่ดีเทลที่มาจากโรงงานเดิมๆกันบ้างก็จะมีในส่วนของครอบแก้มข้างที่เป็นโครเมียมนะครับกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็บันไดข้างมาจากโรงงานอยู่แล้วที่เราติดเพิ่มเข้าไปจะมีบริเวณนี้นะครับจะเป็นเบ้ารองมือกันรอยนะครับนี่เวลาเราเปิดเนี่ยจะได้เล็บไม่โดนตัวสีรถโดยตรงนะครับมีตัวกันรอยไว้แล้วนะครับมีคำว่าเรนเจอร์นะครับสีแดงนะครับเป็นของ4ประตูนะครับอันนี้ในส่วนของด้านหลังเองเนี่ยก็จะมีคิ้วล้อนะครับที่เป็นคิ้วล้อของชุด Y นะครับมาแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะเว้นบริเวณนี้ที่เป็นฝาถังน้ำมันนะยาวมาถึงด้านหลังตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีการตัดขอบเก็บงานตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังของเราเนี่ยมันจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายอยู่ตรงนี้นะครับผมเก็บงานตรงนี้สวยมากแล้วก็ล้อด้านหลังก็เป็นเหมือนกันกับด้านหน้านะครับแล้วก็จัดทรงด้านหลังด้วย2นิ้วนะครับผมในส่วนของด้านหลังเองเนี่ยไฟนะครับก็จะมีข้อไฟท้ายมาให้แบบนี้นะครับเป็นสีดำนะครับมีคำว่า Ranger นะครับผมอยู่บริเวณนี้ในส่วนของ XLT เนี่ยเขาจะได้กันชนท้ายมาจากโรงงานนะครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็ฝาท้ายเองเนี่ยเราจะติดเพิ่มในส่วนของข้อฝาท้าย FORD อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นงานเลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็ตรงในส่วนของโลโก้เองนะครับจะมีกล้องถอยมาให้นะครับอันนี้ก็จะเว้นไว้นะครับเป็นใหญ่แบบนี้เลยนะครับกล้องถอยก็มองเห็นชัดใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Ford Next Gen Ranger XLT ที่แต่งชุดสีดำโหดๆแบบนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพลย์ Ford ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ